มารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับช่วงนี้มาดูการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้นะครับโดยการปลูกฝังให้จุดเริ่มต้นของสังคมก็คือเยาวชนให้เป็นคนดีก่อนนะครับโดยประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษขอให้เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้รักษาความเป็นไทยและทำประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองไม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนไม่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่27มีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีผู้แทนเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับโดยปีนี้มีเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกิจกรรม240คนพลเอกเปรมระบุว่าเยาวชนในโครงการนี้ถือเป็นลูกของชาติไทยเยาวชนทุกคนไม่ควรคิดว่าเรื่องของชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้นเพราะในฐานะคนไทยต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือและทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองฟังเสียงของท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษกันครับเธอทั้งหลายต้องเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองของเราต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจไม่ใช่เธอเสียใจพ่อแม่ก็จะเสียใจสังคมก็จะเสียใจและประเทศชาติของเราก็จะเสียหายนอกจากนี้พลเอกเปรมย้ำว่าขอให้เชื่อมั่นว่าผู้ใหญ่ในโครงการทุกคนจะดูแลเยาวชนให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้พร้อมขอให้รักษาความเป็นไทยและขอให้เยาวชนคิดดีแต่สิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองไม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มคนไม่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปครับ